ล่าสุดนี้ครับทาง Roblox ครับทำการปล่อยไอเทมกันนะครับบน Marketplace นะครับซึ่งไอเทมเหล่านี้ครับเป็นไอเทมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอย่าง The Hunt ด้วยในคลิปวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับกับตัวของไอเทมที่จะแจกฟรีครับจากกิจกรรมนะครับอย่าง The Hunt First Edition นะครับโดย Roblox นะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้คุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและใครชื่นชอบช่องแบร์ฟอร์มนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่ชื่นชอบครับไอเทมนะครับ UGC ไปซื้อตุ๊กตาแบร์ฟอร์มเลยนะครับลิงก์ใต้คลิปโดยก่อนที่ผมนะครับจะพาไปดูนะครับไอเทมแจกฟรีนะครับจากทาง Roblox นะผมต้องพามาดูนี่ก่อนนี่ครับเป็นหน้าต่างนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมอย่าง The Hunt นะครับที่ Roblox เนี่ยครับจะแจกของฟรีกันนะซึ่งเขาดาวอยู่ที่1วันครับ7ชั่วโมงก็ประมาณวันที่16มีนาคมเนี่ยครับตอนตีหนึ่งนะซึ่งตัวของหน้าต่างนี้ครับมีการเพิ่มนะครับเป็นข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมอย่างเดอะฮันเป็นภาพคร่าวๆนะครับนี่เป็นภาพเกมหน้าตาเกมเนี่ยจะคล้ายกับหน้าตาตัวของกิจกรรมอย่าง Innovation Award นะครับที่ไปโหวตกันนะจะมีประตูนะครับทั้งหมดครับหลายบานมากยังไม่ชัวร์ว่าเกมที่เข้าร่วมนะครับมีกี่เกมเพราะมีเยอะจริงๆกับกิจกรรมอย่างเดอะฮันนะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นภาพครับไอเทมแจกฟรีนะครับภายในเกมซึ่งมันจะมีทั้งหมดคร่าวๆตอนนี้นะครับ10ชิ้นด้วยกันนะครับนี่มีเป็นสีฟ้าครับ5ชิ้นแล้วก็เป็นตัวของโกลด์แท็กครับสีทองนะครับที่ต้องใช้ครับโรบล็อกในการซื้อไม่ชัวร์ว่าทางโรบล็อกเนี่ยจะให้ซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าราคาตอนนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับต้องดูว่าจะเป็นแบบไหนนะครับกับไอเทมทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปวันนี้จะพาไปดูกันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวของเนี่ยครับ Roblox Day Walker ที่จะมีของพิเศษด้วยผมไม่ชัวร์ว่า Roblox Day Walker นะครับจะเกี่ยวข้องกับ Go Track หรือเปล่านะครับต้องดูนะครับในกิจกรรมอย่าง The Hunt นะคุณผู้ชมครับซึ่งในตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่แมปอย่าง Catalog Avatar Creator นะครับและนี่คือไอเทมคร่าวๆนะครับทั้งหมดนะครับประมาณ13ชิ้นนะครับอันนี้12อันนี้ก็มีเสื้อด้วยนะครับรวมเป็น13ชิ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นรองเท้านะครับ Adidas นะไอเทมที่ Roblox แจกนะครับก็มีเยอะมากบางชิ้นเนี่ยเก็บได้ฟรีนะครับบางชิ้นไม่ชัวร์ว่าต้องเสียโรบล็อกหรือเปล่านะครับต้องรอดูต่อไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปดูนะครับทีละชิ้นกันเลยนะครับมาที่ชิ้นแรกครับอันนี้ครับเป็นเข็มกลัดนะครับ The Hunt อันนี้นี่ลองใส่ดูนะครับเป็นเข็มกลัดนะครับอันนี้ผมไม่เห็นหน่อยเพราะว่าผมใส่เสื้อ 3D ด้วยนะครับน่าจะได้ชิ้นแรกครับจากในกิจกรรมยันเดอะฮันนะครับมาที่ชิ้นต่อไปครับชิ้นนี้ครับเป็นเสื้อนะครับทีเชิร์ตแต่ว่าผมใส่ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวของแมปเนี้ยยังไม่โหลดนะครับเสื้อ 3D ชิ้นนี้นะคุณผู้ชมครับมาที่นี่ก่อนเลยนี่เป็นตัวของสร้อยคอนะครับโวลโฮโลคอมพาสเป็นสร้อยคอเข็มทิศนะครับโฮโลนี่ดูเท่อยู่นะใส่ก็ดูเท่อยู่นะครับเป็นโลโก้โรบล็อกด้วยแล้วก็เป็นสายนะครับเป็นทรงแบบคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อไปครับเป็นไม้คาถานะครับ Staff of the World Explorer นี่ครับประมาณนี้จะเป็นคาถานะครับที่มีโลโก้โรบล็อกด้วยนะครับอยู่ข้างบนถือว่าดูดีอยู่นะไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นไม้คาถานะครับเป็นในเกมต่อไปครับอันนี้เนี่ยเป็นทีเด็ดครับเพราะว่ามีเอฟเฟกต์ด้วยเป็นปีกครับ World Explorer Wings ซึ่งมันมีเอฟเฟกต์ครับนี่เอฟเฟกต์แบบเป็นเขาเรียกว่าปลายๆนะครับคือปีกจริงๆเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะนี่เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มมาด้วยนะครับถือว่าเท่อยู่นะเป็นคล้ายกับปีกกันด้ามเลยนะคือผสมครับกับปีกชิ้นนี้นะน่าจะเป็นไอเทมที่เก็บยากสุดไปในเกมด้วยนะครับตัวของ The Huntผมไม่ชัวร์ว่าจะเก็บยากแค่ไหนนะครับต้องรอดูต่อไปนะคุณผู้ชมครับต่อไปครับเป็นหมวกครับ World Explorer นะครับนี่เป็นหมวกฮูดอันนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับเป็นหมวกธรรมดาก็เท่อยู่นะเสียดายที่ขาดชุดไปนะครับถ้ามีชุดด้วยเนี่ยน่าจะเซตคอมโบพอดีต่อไปครับสุดท้ายครับผมหมวกสีฟ้านะครับเป็นหมวกครับมงกุฎ World Explorer คราวซึ่งพอใส่ไปปุ๊บนี่จะมีเอฟเฟกต์นะครับเป็นเขาด้วยนะครับคล้ายกับปีกเมื่อกี้นะเป็นแบบแสงนีออนเท่อยู่นะอันนี้เท่อยู่นะครับเท่มากต่อไปครับหมวดสีทองครับเป็นสร้อยคอนะครับอินฟินิตี้นะนี่เป็นสร้อยคอครับที่มีโลโก้คล้ายกับโรบัคนี่อันนี้
มีเพชรด้วยนะครับใส่สีทองเนี่ยน่าจะเข้าดีนะคุณผู้ชมครับกับสร้อยคอนี้นะครับต่อไปครับไม้กระทานนะครับ Infinity Holo Spectre นะครับนี่ไม้นี้เป็นอัปเกรดเวอร์ชั่นของไม้ The Wolf เมื่อกี้นะครับเป็นสีทองแล้วก็มีเป็นเพชรสีน้ำเงินด้วยนะครับตรงกลางที่อยู่นะนี่เท่มากนะครับต่อไปครับเป็นปีกนะครับ Infinity Hunter Wing อันนี้ก็คล้ายปีกเมื่อกี้ครับก็คือมีเอฟเฟคด้วยนะครับนี่แต่ว่าอันนี้จะเป็นเอฟเฟคประกายธรรมดานะครับก็ถือว่าโอเคดีนะครับแต่ว่าปีกเนี้ยใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยนึงนะมันไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับแต่ว่ามันสวยไม่เท่าเมื่อกี้สำหรับผมนะผมคิดว่าเนี้ยเป็นรองกับปีกเมื่อกี้พอสมควรนะครับต่อไปครับเป็นหมวกฮูดนะครับ Infinity Hunter นะครับอันนี้ก็คล้ายกับหมวก Wolf Explorer เมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นหมวกครับที่เป็นสีขาวแล้วก็มีครับเป็นสีทองด้วยนะครับรอบๆดูสวยดีนะครับหมวกนี้นะต่อไปครับเป็นมงกุฎนะครับ Infinity Hunter Crown อันนี้ครับโอ้โหใหญ่มากมีเอฟเฟคไฟด้วยเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นเปลวไฟนะครับไม่ใช่แสงนีออนดูเท่มากนะครับอันนี้นี่โอ้โหคือผมใส่เนี่ยมันใหญ่กว่ามงกุฎที่ผมใส่นะมงกุฎของ RB Battle เนี่ยนะประมาณ3เท่าตัวครับกับมงกุฎชิ้นนี้ใครครอบครองเนี่ยน่าจะดีใจน่าดูนะครับกับมงกุฎนี้นะครับสุดท้ายครับแต่ไม่ท้ายสุดครับเป็นหูฟังนะครับ Wolf Star Headphone อันนี้เป็นหูฟังที่ได้จากการที่ไปตามหานะครับยูทูบเบอร์ไม่มีอะไรเยอะนะครับเป็นเท่อยู่นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับกับไอเทมทั้งหมดนะครับที่เก็บได้นะครับจากกิจกรรมของ The Hunt นะครับ First Edition ซึ่งใครชื่นชอบที่ไหนก็คอมเมนต์กันได้ครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับงั้นขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม